มารีรอจังหวะชีวิตโยนคนที่คลิกรั่นงงไฮโซทายาทร้านทองโผล่จีบมารีงงมากเอามาจากไหนไฮโซทายาทร้านทองตามจีบตนยังเป็นแค่เพื่อนกันลั่นตอนนี้เปิดใจมีรักใหม่หากเจอคนที่คลิกกับตนโสดมาพักใหญ่แต่ล่าสุดมีข่าวว่าตอนนี้มารีเบอร์เนอร์กำลังกลับมามีหัวใจสีชมพูอีกครั้งหลังโดนมาว่าตอนนี้มีไฮโซหนุ่มทายาทร้านทองกำลังตามจีบอยู่แต่สาวมารีบอกกับสื่อมวลชนว่าเป็นแค่เพื่อนกันงงมากว่าไปเอามาจากไหนเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่คนรู้จักที่รู้จักกันไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนที่รู้จักเพิ่งรู้จักแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเชื่อมโยงอยากรู้มากเลยว่าเอามาจากไหนหัวเราะถามว่างงไหมก็งงนิดนึงโหเป็นเรื่องเป็นราวเนาะมีคนส่งมาให้ดูอาจจะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าเราฟอลโล่ใครหรืออะไรคนก็พยายามจับจ้องหมดแต่จริงๆแล้วคือไม่ช่วงนี้ทำงานเยอะมากยังไม่มีเวลาทำอะไรเท่าไหร่แต่ก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นและโฟกัสอยู่กับงานช่วงนี้ก็มีแข่งรถด้วยขายของถ่ายละครอัดแน่นด้วยเปิดใจแล้วแต่จังหวะชีวิตจะพัดพาไปเจอกับรักครั้งใหม่แล้วแต่จังหวะชีวิตเลยค่ะจะโยนคนที่ใช่มาเมื่อไหร่ก็พร้อมรับไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองฮอตปกติเลยไม่ได้พิเศษอะไรเอาจริงๆถ่ายละครก็ยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเล่นสวยๆเท่าไหร่ก็คือเปิดใจนะไม่ได้ปิดใจถ้าคนที่เป็นข่าวด้วยวันนึงเขามาบอกจีบเราพร้อมไหมอันนี้ต้องถามเขาหัวเราะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแต่อย่างที่บอกค่ะไม่มีอะไรอย่าเอาเขามาเกี่ยวเลยถ้าเราเจอใครถ้ามันคลิกมันก็คลิกทุกวันนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นชนะการแข่งรถเผยโสดเลยกลับทำกิจกรรมที่ชอบแล้วไม่มีโอกาสได้ทำรั่นขอทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปตื่นเต้นและดีใจมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นโพเดียมหวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะได้ขึ้นอีกเรื่อยๆคือจริงๆพอโสดแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองเลยรู้สึกว่าอะไรที่อยากทำแล้วไม่มีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำให้หมดเลยค่ะช่วงนี้ใครชวนไปไหนทำกิจกรรมอะไรเราก็ไปหมดแข่งรถก็สนุกมากได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยอาจจะเป็นความชอบมั้งพอเราชอบกลายเป็นเราตั้งใจแล้วออกมาดีจุดมุ่งหมายของการแข่งรถก็ไปให้ถึงที่สุดทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตนเองให้ขับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราเป็นคนชอบอะไรที่เอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วถามว่าทำประกันชีวิตไหมมีเยอะมากค่ะหัวเราะจริงๆมันสนุกไม่ได้น่ากลัวฝึกอยู่เรื่อยๆพยายามหาจังหวะถ้าวันไหนได้จริงๆก็ไปซ้อมแต่ก็ยังคิวแน่นก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมบ่อยตอนนี้อยากเอาชนะใจตัวเองไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆครั้งเข้าวงการนี้กลัวหนุ่มนักแข่งรถมาจีบไหมไม่กลัวค่ะทำไมต้องกลัวคะจีบได้เลยก็โสดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ขนาดผู้หญิงเองมองยังไงก็ไม่เบื่อนะคะผู้หญิงคนนี้สวยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังจะมองมุมไหนก็มีเสน่ห์ไปหมดดูดีไปหมดเลยค่ะสวยจริงๆเสียดายซ้ำวันเนาะไม่น่าเลิกกันเลย